สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่28เมษายน2024นะครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกค,คำถามที่ว่าถ้าเฟดไม่ปรับลดดอกเบีย้ยตลาดคริปโตจะไปต่อได้หรือเปล่าบิตคอยจะพุ่งหรือเปล่านะครับก็คนใหม่ที่เข้ามาต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดคริปโตปริมาณวอลลุ่มที่เข้ามาในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากตลาดเจ้าในอเมริกานะจะพัม ก็พัมจากอเมริกาจะดั้มก็ดั้มจากอเมริกาซะส่วนใหญ่นะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินยกตัวอย่าง Bitcoin ปา o อีทีมีมานานแล้วนะมีทั้งในแคนาดาในบราซิลในเยอรมนีในออสเตรเลียแล้วก็อีกหลายประเทศนะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นข่าวที่ว่าอินฟลูจากบราซิลมาดัานตลาดนะหรือเอาฟลูจากเยอรมนีมาดั้ตลาดนะเราไม่เคยเห็น แต่ของอเมริกาเนี่ยเพิ่งเปิดแป๊บเดียวนะจะพัมก็พัมจะดําก็ดำนะครับคนที่มีเงินซื้อบิตคอยตอนเนี้ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็แน่นอนสถาบันการเงินเศรษฐีเวลจ้าวานนะครับคนส่วนใหญ่ชนชั้นกลางคนที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ดันตลาดคริปโตอย่างในช่วงปี2 0 2 0 2 0 2 1นี่ยคนกลุ่มนั้นตอนนี้ตกที่นั่งลำบาก นับวันยิ่งจะศูนพันนะศูนพันเพราะอะไรชนชั้นกลางในสอเมริกาเนี่ยเดิมทีเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ตอนนี้มีบางเซอร์เวย์เขาบอกว่าเงินเก็บของคนอเมริกันเกือบครึ่งมีไม่ถึง500ดอลลาร์สหรัฐนะเกือบครึ่งประเทศมีไม่ถึง500ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนเนึกภาพ,พ,พว่าคนในประเทศมหาอำนาจมีเงินไม่ถึง20,000บาทในบัญชีสะสมทัพ์นะครับ นึกภาพเกิดเกียร์พังทำยังไงนะเกิดต้องเปลี่ยนยางทำยังไงเกิดมีอะไรฉุกเฉินทำยังไงนะครับและความที่ดอกเบีย้ยมันสูงเนี่ยเฟดฟันสเรทอยู่ที่5.5%เนี่ยคนจะซื้อบ้านไม่ต้องพูดกันนะคนจะซื้อบ้านอาดอกเบีย้ยบ้านในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าประเทศไทยเกือบเท่าตัวประมาณ7%ดอนะครับอดอกเบีย้ยบัตรเครดิตตอนนี้ก็สูงสุดในรอบ23ปี ดอกเบีย้กยกยสกู้มหาลัยสิรินลนเรื่องใหญ่มากในสัฐอเมริกาตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับออยอดหนี้เสียยอดบัตรเครดิตก็สูงเป็นประวัติการนะเพราะนั้นชาวบ้านคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีตังมาซื้อฟลอกกีอินุมาซื้อเหรียญหมาเหรียญมีมเท่าไหร่นะเพราะปัจจัยสำคัญที่เขาต้องใช้ในการดำรงชีวิตมันก็ยังยากอยู่แล้ว ถามว่าตอนนี้เฟดเข้าใจไหมสถานการณ์คนเมกันตอนนี้น้ำถึงคอเนี่ยแน่นอนเฟดเข้าใจนะเฟดเ,เฟดฟันเฟท5.5%เฟดตั้งเป้าว่าจะเอาลงมาให้เหลือ2.75%นะครับทีนี้ FOMC รอบต่อไปเนี่ย FOMC รอบต่อไปเหลืออีก2วันนั้น1พฤษภาคม หลังจากนั้นก็12มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเป็นกรกดาคมนะสิงหาไม่มีไปมีอีกทีกันยายนนะครับตอนต้นปีเนี่ยเราคาดการว่า Wo r s t c เ s e เลวร้ายสุดเนี่ยเฟดอาจจะปรับลดดอกเบีย้ยมิถุนายนเป็นครั้งแรกนะฮะแต่ตอนนี้นักลงทุนมั่นใจแล้วว่าพฤษภาไม่ปรับมิถุนาไม่ปรับกรกดาก็ไม่น่าจะปรับ นะเพราะอะไรเพราะเราเหลืออีกยกตัวอย่างกรกฎาคมเนี่ยเราเหลืออีกประมาณ3 CPI ก่อนที่เฟดจะตัดสินใจว่าจะลดดอกเบีย้ยกรกฎาดีหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันไม่น่าจะเป็นขาลงโดยเพราะ coreCPI ที่ไม่รวมหารและพลังงานนะ,ม,นม,ะมันมีแต่จะอยู่เท่าเดิมหรือว่าอาจจะเป็นขาขึ้นถ้าน้ำมันขึ้นแรงๆนะครับแถม เฟดเคยพูดว่าอะไรเฟดพูดบอกว่าถ้าตัวเลขแรงงานอ่อนตัวลงเนี่ยเฟดอาจจะปรับลดดอกเบี้ยนะหรืออาจจะปรับลดดอกเบี้ยรเร็วขึ้นนะแต่ตอนนี้ล่าสุดตัวเลขแรงงานสาหารัฐอเมริกาคาดการแสนเก้าหมื่นกว่า,วามันดันออกมา3ามแสนสามพันกว่าตําแหน่งนะตลาดแรงงานแข็งแกร่งคนมีการมีงานทําเฟดไม่มีเหตุผลที่จะลดดอกเบี้ยรเร็วนะครับ ในเรื่องของเฟดเนี่ยเราเข้าใจดีว่ามันมีเลือกตั้งที่กําลังจะมานะหลายคนตั้งเป้าว่ายังไงเฟดก็ต้องลดดอกเบีย้ยนะยังไงเฟดก็ต้องเซฟหน้าลุงโจแต่สถานการณ์ตอนเนี้มันมีหลายอย่างที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยคิดว่ามันมันยากที่จะพยายามรูปหน้าปัจจมูุนะมันมันยากที่เฟดจะสุม 4, ส่ม4ี่สุ่มห้าช่วยลุงโจแล้วก็ย่ดีลดดอกนะครับ สถานการณ์วิกฤตความตึงเครียดในตนากางก็มีส่วนผสมนะฮะเพราะฉะนั้นวกกลับมาที่คําถามนะคำถามที่ว่าถ้าเฟดไม่ปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยบิตคอยจะไปต่อได้เปล่านะถ้าให้มองแบบโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยผมว่าอาจจะได้แต่ได้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเรามีในเรื่องของ Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ยเอ f l o w มากกว่าอินฟลูนะเงินคนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยตอนนี้หรือสัปดาห์นี้ค่อนข้างน้อยนะครับในอนาคตอาจจะอาจจะมากขึ้นนะแล้วเราก็มี ETF ของฮ่องกงที่เพิ่งอนุมัตินะพร้อมเปิดให้เทรด30เมษายนทั้งบิตคอยและอ t ติเรียมแะตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีกาวเข้ามาดัน BITCOIN ดันอ t ติเรียมนะแต่ในส่วนของอ l l คอยเนี่ยอ l คคอยถ้าจะให้เขียวทั้งกระดานแบบในช่วง 2 0 2 0 2 0 2 1 2020, 2020, ช่วง NFT ช่วง Metaverse p i a k เนี่ยถ้าให้ตอบวันนี้ผมนึกไม่ออกผมนึกไม่ออกว่ามันจะมีเงินจำนวนไหนมาดันนะครับมันอาจจะมีข่าวดีบางโปรเจกต์นะโปรเจกต์นี้ได้คอนแทคกับคนนี้โปรเจกต์นั้นจับมือคนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีข่าวดีเป็นบางช่วงบางตอนถ้าจะให้ยกแผงแบบสมัย2 0 2 0 2 0 2 1น่นะีณวันนี้พูดยากถ้าให้ตอบวันนี้พูดยาก นะครับก็สรุปสั้นๆเลยผมมองว่า Bitcoin ไปได้ต่อแต่ออคอยเนี่ยนโยบายธนาคารกลางเนี่ยมันมันอาจจะทำให้การลงทุนน้อยลงน,นเงินที่จะเข้ามาดันเหรียญพวกเอดาแมเด็กเอยไรเอยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเหมือนช่วง b บรกมาร์เก็อบที่แล้วนะครับเพื่อนๆทางบ้านที่เข้ามานานแล้วเห็นมาหลายไซโคคิดยังไงคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น นะคิดว่าถ้าเฟดไม่ปรับลดดอกเบี้ยเลยในปีนี้เนี่ยบิตคอยมีโอกาสทะลุ80,000-90,000แสนหนึ่งไหมนะออคอยจะออคอยซีซั่นจะมาไหมคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเ <c oughs> ช่นเคยนะครับกาด <c oughs> อย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุ <c oughs> กคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม